สวัสดีเช้าวันใหม่วันนี้วันที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันยี่ิบเอ็ดนะครับวันนี้เราจะนำบทอ่านจากพระดำรัสสมเด็จพระสะนนปาปาเปาโลที่หกท่านก็เป็นนักบุญแล้วนะครับสรสันปาปาเปาโลที่หกท่านเป็นนักบุญแล้วก็นำมาเป็นข้อคิดกันในวันนี้ก็บอกว่าแบบอย่างบ้านนาซาเลตเป็นอะไรบ้างาเชิญํำพึงและก็ติดตามกันบ้านนาซาเลตเป็นสถานศึกษา ซึ่งทำให้เราเริ่มเข้าใจชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าพระวรสารของพระองค์ที่นี่เราจะสังเกตเห็นและลำพึงถึงวิถีทางที่เรียกง่ายของพระบุตรพระเจ้าที่ทรงแสดงองค์แก่มนุษย์ซึ่งลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยความหมายและทีละเล็กละน้อยเราจะสามารถถือตามแบบอย่างของพระองค์ที่นี่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ว่าพระคริสต์เจ้าคือใคร และเราจะสามารถสัมผัสและอธิบายถึงสภาพกรณีแวดล้อมที่บวกพันและยังผลในชีวิตของพระองค์ในโลกนี้สถานที่การเวลาขนบประเพณีภาษาการปฏิบัติศาสนาสรุปก็คือทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงใช้เพื่อทำให้โลกรู้จักพระองค์ที่นี่ทุกสิ่งให้ความรู้แก่เราทุกคนทุกสิ่งมีความหมาย ที่นี่เราสามารถเรียนรู้ความสำคัญของระเบียบวินัยไปจิตสำหรับทุกคนที่ปรารถนาจะติดตามพระคริสตเจ้าและดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระบรสารขขาเจ้าปรารถนายิ่งนักที่จะกลับเป็นเด็กและไปศึกษาที่โรงเรียนที่เรียบง่ายและลึกซึ้งอย่างหนึ่งคือบ้านลาสเลตช่างประเสริฐสักเพียงใบที่จะได้อยู่ใกล้พระนางบรี เพื่อเรียนรู้ความหมายแท้จริงของชีวิตและเพื่อเรียนรู้ความจริงของพระเป็นเจ้าแต่ที่นี่เราเป็นแต่ผู้จาริกสแสวงบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเวลาเร่งรัดและข้าพเจ้าจำเป็นต้องละทิ้งความปรารถนาที่จะอยู่และศึกษาพระรสารต่อไปเพราะการศึกษานี้ไม่มีจบสิน้นข้าพเจ้าไม่อาจจะไปโดยไม่คิดถึงเวลาสั้นๆที่ผ่านมานี้ และนาเอาความคิดที่ดีมากมายจากบ้านนาซาเลตนี้ติดตัวไปบทเรียนแรกเราได้เรียนรู้จากความเงียบถ้าเพียงแต่เรารู้คุณค่ายิ่งใหญ่ของความเงียบอีกครั้งเราต้องการสภาพจิตใจที่ประเสริฐนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กำลังถูกรบกวนอย่างหนักด้วยเสียงอีกกระทึกและชีวิตที่สับสนวุ่นวายในโลกปัจจุบันความเงียบของบ้านนาซาเลต จะสอนเราให้ลำพึงในความสงบและสันติสอนเราให้ไตรตอองชีวิตที่ลึกซึ้งเปิดรับพระสุรเสียงที่ลึกล้าแห่งปริชาณของพระเจ้าและคำสอนของบรดาอาจารย์ที่แท้จริงบ้านนาซาเลตยังสอนเราให้รู้คุณค่าของการศึกษาคุณค่าของการตระเตรียมคุณค่าของชีวิตจิตที่มีระเบียบและ การภาวนาในความเงียบซึ่งพระเเจ้าแต่ผู้เดียวส่งร่วงรู้บทเรียนที่สองเราเรียนรู้ถึงชีวิตครอบครัวขอให้บ้านนาซาเลตเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวขอให้บ้านนาซาเลตแสดงให้เราเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวแบบอย่างแห่งความภาคเพียรอดทนและเพื่อให้แบบอย่างที่แสดงถึงหน้าที่ขั้นพื้นฐานของครอบครัวในสังคม ในฐานะเป็นกลุ่มซึ่งสมาชิกอยู่ด้วยกันด้วยความรักและการแบ่งปันให้ความบรรเทาความสุขเมื่อประสบปัญหาทั้งให้รางวัลแก่สมาชิกเมื่อประสบสำเร็จสรุปครอบครัวเป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการเลี้ยงดูบุตรและสำหรับหน้าที่นี้ไม่มีใครอาจทำแทนเราได้ในที่สุด บ้านนาซาเลตบ้านของบุตรชายผู้มีบิดาเป็นช่างไม้เราเรียนรู้ถึงการทํางานและระเบียบวินัยที่มาจากการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนตรหนักถึงคุณค่าของสิ่งนี้แม้ว่าการทํางานเป็นสิ่งจําเป็นแต่กะนั้นก็ดียังเป็นการใช้โทษบาปด้วยและให้ความสําคัญอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าขอเตือนทุกคนว่าการงานมีศักดิ์ศรีในตัวมันเองตรงกันข้าม การงานไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองอย่างไรก็ตามคุณค่าลักษณะที่เป็นอิสระของงานไม่เพียงแต่จะมีกำเนิดมาจากบทบาทของงานในระบบเศรษฐกิจดังที่กล่าวกันแต่เนื่องมาจากวัตถุประสงค์ของงานนั้นก่อนที่จะจบสุนทรพจน์ขอให้ข้าพเจ้าแสดงความห่วงใยอย่างใจจริงต่อประชากรทั่วทุกแห่งซึ่งทำงานหาเลี้ยงชีพ ข้าพเจ้าอยากจะชี้แสดงแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้แก่พวกเขาคือพระควิสต์เจ้าพระเชษฐาของพวกเราเจ้านายและพระเป็นเจ้าของเราทรงเป็นผู้ประกาศพระวาจาของพระเจ้าในทุกกรณีเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพวกท่านครับนั้นก็เป็นบทที่พระดํารัตสมเด็จพระนอปานักบุญเปาโลที่หกนั่นกได้ ได้เขียนไว้นะครับได้เขียนไว้แล้วก็ยังเป็นความเป็นจริงแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นได้มีหนทางมีแนวทางที่จะ,ะ,จะเจริญชีวิตไปอย่างดีอย่างถูกต้องเสมอเสมอในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องคงก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้ววันนี้ท่านก็ได้พูดชัดเจนนะครับนักบุญปัโล นบุญสนอาปาราโปลส์ก็พูดพูดไว้และเราก็เข้าใจดีทีเดียวนะก็สำคัญก็คือที่นาซาเลตคือบ้านที่นาซาเลตแบบอย่างของบ้านนาซาเลตเนี่ยบ้านนาสาเลตก็คือครอบครัวพระเยซูนั่นแหละพระองค์ก็เจริญไว้ที่นาซาเลตก็ครอบครัวพวกอยู่ที่นั่นและตรงนั้นแหละก็เป็นครอบครัวเป็นบทบาทของบิดามดารดาลูก ของการทํางานทํามาหากินและอื่นมันครบสมบูรณ์เอยนะั้นเราไปศึกษาดีๆแล้วเราก็จะเข้าใจนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งทั้งหลายเทิด